เอทินภัทรเซลแอนทองประสมส่งรูปคู่กับกิ๊กเด็กแฟนคลับแนะให้คิมมี่จัดการสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวพบกับผมนะครับนักข่าวไซเบอร์วันนี้ขอนำเสนอกับข่าวนี้ฮะเอทินภัทรเซลแอนทองประสมฮะว่าส่งรูปเด็กกับกิ๊กแฟนคลับเนี่ยแนะนำให้คิมมี่จัดการเลยข่าวนี้นำเสนอโดยเว็บไซต์ข่าวสดถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับก็นับว่าเป็นคู่รักนะฮะที่คบกันมายาวนานมากๆเลยสำหรับหนุ่มเอทินภัทรตันตินิรันดร์แล้วก็คุณแอนทองประสมนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยคบกันมานานถึง16ปีเลยทีเดียวแต่ความน่ารักของทั้งคู่เนี่ยก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงฮะและล่าสุดคุณแอนทองประสมก็ได้ส่งรูปคู่กับคุณหมากปรินทร์สุภารัตน์ส่งให้กับเอแล้วบอกว่าวันนี้อยู่กับกิ๊กเด็กนะไม่ต้องโทรมานะเป็นรูปนี้นะครับท่านผู้ชมก็โดยคุณเอนะครับได้โพสต์ภาพลงใน IG พร้อมกับแคปชั่นนะครับว่านางส่งมาวันนี้อยู่กับกิ๊กเด็กไม่ต้องโทรมานะจะตอบกลับอย่างไรดีทางนี้นะครับก็มีแฟนคลับนะครับเข้ามาคอมเมนต์โอ้โหกันเยอะมากเลยนะฮะผมแล้วก็งานนี้ครับมีคุณหมากปรินทร์สุภารัตน์ผู้ที่ซึ่งเป็นผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้นะครับผมมาตอบคอมเมนต์นะครับเป็นอีโมจิน่ารักน่ารักนะครับผมงานนี้นะครับต่างก็มีแฟนคลับนะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าให้ไปคิมมี่จัดการอะไรอย่างนี้นะบางก็แซวว่าพี่เอก็ไปหาคิมมี่เลยและบอกกลับว่าอยู่กับกิ๊กเช่นกันนะฮะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะระหว่างแฟนคลับที่มีให้กับดาราที่ชื่นชอบนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมคลิปนี้นะก่อนจากกันนะครับกรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งข้างๆให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยเถิดนะครับวันนี้กระผมนักข่าวไซเบอร์กับช่อง TIN TV ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งและกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ